วันนี้มาดูนะคะว่าคุณทัตติจะทำอะไรเนี่ยมีข้าวของอยู่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันแรกดูค่ะว่าเป็นอะไรอันนี้คือกล้วยน้ำว้าสุกนะคะและตรงนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่คือเราแช่ค้างคืนไว้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็เอาเทน้ำออกแล้วก็ปล่อยไว้ให้สะเด็ดน้ำแล้วก็เอาเม็ดถั่วลิสงนี่ค่ะล้างให้สะอาดคลุกเคล้าลงไปนะคะในกระปุกนี้คือเกลือค่ะกะว่าจะเอาคลุกเคล้าลงในข้าวเหนียวนี่แหละค่ะนิดหน่อยพอให้มีรสชาติเค็มๆปลาแรมปลาแรมหน่อยนะคะส่วนด้านนี้เป็นใบตองค่ะใบตองนี่เรามีต้นกล้วยของเราเองนะคะแล้วก็ตัดมาหลังจากนั้นเราก็มาฉีกใบกล้วยนี่ค่ะให้มีขนาดตามที่เราต้องการอย่างเนี้ยแล้วก็ตัดหัวท้ายออกเนี่ยที่ตัดออกเห็นไหมคะก็จะให้เขาเป็นรูปทรงเหลี่ยมๆมนๆอะไรประมาณนี้นะคะมีทั้งใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวตามมาดูค่ะว่าคุณรติจะทำอะไรกันนะคะเริ่มจากเราเอาเกลือนี่นะคะเหยาะลงไปนิดหน่อยในข้าวคือไม่ได้ใส่มากนะคะใส่นิดหน่อยไม่ให้เขาเค็มคือให้มีรสเกลือออกปลาแรมปลาแรมหน่อยแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ปรุงรสที่เค็มนะคะแล้วก็คลุกเคล้ากันให้เข้ากันกับข้าวแล้วก็ถั่วลิสงที่เราทำไว้แล้วนะคะก็จะประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเดี๋ยวรอดูนะคะความตั้งใจก็คืออยากทำข้าวต้มมัดค่ะแต่มาดูว่าจะเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ข้าวเรียบร้อยนะคะมีเกลือที่ยังเป็นเม็ดอยู่นะคะคนให้เข้ากันดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นหมูหรือจ่านะคะนี่ข้าวเรียบร้อยค่ะส่วนกล้วยนี่นะคะเราก็จะปอกกล้วยออกอย่างนี้ค่ะตัดหัวตัดท้ายให้เรียบร้อยปอกเปลือกออกเสร็จแล้วก็จะผ่าครึ่งคือได้เป็น2ซี่อย่างเงี้ยนะคะเตรียมไว้ก่อนค่ะเตรียมไว้ก่อนนะคะนี่ลองดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงลองดู2ลูกก่อนตอนต่อไปนะคะก็คือจะเริ่มห่อละไปตองเอาแผ่นขนาดใหญ่มาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาแผ่นเล็กนี่ค่ะมารองด้านในนะคะคือจะมี2แผ่นรองอยู่อย่างนี้ค่ะแผ่นใหญ่อยู่ด้านนอกแล้วก็แผ่นเล็กอยู่ด้านในทำยังไงก่อนคะเท่าที่จำได้นะคะก็คือใส่กล้วยลงไปก่อนหลังจากนั้นก็ตักข้าวนี่ค่ะที่เราผสมไว้กับเม็ดถั่วลิสงนี่นะคะคือไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะห่อค่ะนี่คือวิธีการห่อดูนะคะว่าจะเป็นไหมดูว่าจะห่อได้ไหมเนี่ยม้วนเข้ามาก่อนแล้วก็ทำพับจีบตรงนี้นี่ค่ะก็พับลงมาหลังจากนั้นก็มาทำจีบตรงนี้เห็นไหมคะทำจีบเสร็จก็พับลงประมาณนี้วิเสร็จแล้วนี่ห่อได้แล้วค่ะห่อได้แล้วเห็นไหมคะอุ๊ยสวยอยู่นะแล้วก็แน่นด้วยวางไว้ก่อนค่ะลองทำอันที่สองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมค่ะก็เอาใบตองแผ่นใหญ่มาก่อนนะคะแล้วแผ่นเล็กทับซ้อนลงไปเอากล้วยใส่ลงไป1ซีกแล้วก็ตักข้าวเหนียวตรงนี้ใส่ลงไปปกติจะไม่ใส่เยอะแล้วค่ะเวลาข้าวเหนียวเขาสุกเนี่ยเขาก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็พับใบตองนะคะเวลาวางเนี่ยตัวชั้นในเราวางเฉียงๆสักหน่อยเวลาเราพับใบตองนะคะก็จะพับมาอย่างเงี้ยก็ม้วนเข้าเห็นไหมคะเนี่ยวิธีการม้วนก็จะประมาณอย่างเงี้ยม้วนลงก่อนพับลงก่อนค่ะเนี่ยแล้วก็พับลงมาให้แน่นๆด้านนี้พับเข้าไปก่อนแล้วก็ทำจีบตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะทำจีบค่ะ
แล้วก็พับลงอย่างนี้แล้วด้านนี้มาเคาะๆให้ข้าวลงไปกองรวมกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็พับลงอุ๊ยอันนี้ก็สวยเห็นไหมคะได้ละเนี่ยอย่างเงี้ยอุ๊ยสวยค่ะสวยได้2อันละนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวหมดนี่แหละค่ะดูวันนี้ทำข้าวเยอะจังเลยไม่รู้จะได้กี่ห่อนะคะเดี๋ยวรอดูหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวรอชมนะคะตอนนี้กระบวนการห่อก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะคือผลงานที่เราห่อสวยไหมคะก็พอใช้ได้อยู่นะหลายปีแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วไม่เคยได้ห่อข้าวต้มเลยเพิ่งเริ่มครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีหรือ20ปีเศษๆนะคะนี่ค่ะก็ใช้ได้อยู่นะและหลังจากนี้ก็จะนำข้าวต้มนี่ค่ะเอา2อันมามัดรวมกันหลังจากนั้นก็จะนำไปต้มนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่นึ่งเนี่ยเห็นใส่ซึ้งหรือใส่รังถึงพร้อมที่จะนึ่งละการที่เราจะนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นข้าวต้มผัดนะคะคือเราผัดข้าวให้สุกก่อนแล้วก็มาห่อแบบนี้หลังจากนั้นก็นำไปนึ่งค่ะแต่นี่เราทำข้าวต้มมัดคือเราใช้ข้าวสารนะคะแต่ข้าวสารที่คุณรัตตีทำเนี่ยคือแช่แล้วแช่ค้างคืนไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็นำมาห่อใส่กล้วยใส่เม็ดถั่วลิสงเห็นนะคะแล้วก็จะนำไปต้มค่ะเพราะว่าข้าวสารเนี่ยต้องต้มเขาจะได้สุกนะคะตอนนี้เป็นขบวนการต้มค่ะตามที่คุณรัตตีบอกไปแล้วนะคะว่าเรามัดข้าวต้ม2อันประกบกันเสร็จแล้วก็เอาลงหม้อแบบเนี้ยนะคะเติมน้ำให้ท่วมมัดข้าวต้มที่อยู่ข้างล่างหลังจากนั้นเราก็ใช้เศษใบตองนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็มีเปลือกกล้วยอย่างเงี้ยเอาทับไว้ด้านบนเพื่อว่าจะได้กดข้าวต้มที่เรามัดไว้ให้เขาจมน้ำอยู่ตลอดนะคะนี่คือภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณที่เขาทำกันค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะต้มนานสักเท่าไหร่แล้วเขาต้มจะสุกไหมแล้วออกมาจะเป็นยังไงรอติดตามชมค่ะตอนนี้เราต้มผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะดูหม้อเดือดมาด้านนี้ก็เลยเอาออกมาชิมลองดูว่าจะสุกและยังนะคะนี่ค่ะเปิดออกมาละลองเอามือแตะๆดูเนี่ยข้าวเหนียวนิ่มละนะคะชิมดูสิข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวสุกดูเม็ดถั่วลิสงสุกแล้วยังเม็ดถั่วลิสงก็สุกแล้วค่ะนะคะเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยข้าวต้มมัดฝีมือคุณรัตตีเองค่ะ